สวัสดีครับนายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมัย Channel ครับผมวันนี้มาเที่ยวนะครับผมนะทำบุญบ้านหัววัวครับผมนะวัดหัววัววันนี้ก็เป็นงานพัทธสีมานะหูพัทธสีมาครับผมฝังลูกนิมิตครับผมนะมีมโหรสพมากมายนะครับผมวันนี้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากแฟนๆชาวช่องสมัยชาแนลวันนี้ก็หลายอย่างครับผมเดี๋ยวพาชมครับผมอันแรกก็จะเป็นทีมงานรำวงนี่ครับผมทีมงานรำวงชาวบ้านนะอันแรกเป็นรำวงชาวบ้านใช้ไม้ไผ่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นเวทีเป็นโคกเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละนี่ครับผมนะบริเวณเวทีใช้ไม้ไผ่ดั้งเดิมนะแบบดั้งเดิมระบบเสียงก็นี่ครับผมตู้บีทข้างละ8ใบครับผมเสียงกลางข้างละ8ตู้นะก็ข้างละ4อาจจะเป็น8ดอกนะ4ตู้8ดอกเป็นชาติชายโปรโมชั่นครับผมวันนี้มีการเล่น3อย่างด้วยกันอาจจะมีมวยแล้วก็หนังกลางเพลงนะเดี๋ยวพาเดินชมครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกันด้วยแล้วกันครับผมถูกใจเยอะๆนะสำหรับท่านใดที่ชอบหนังกลางเพลงชอบรำวงชอบเครื่องเสียงครับผมนะกดถูกใจกันเยอะๆแล้วกันวันนี้แดดร้อนมากครับผมนะอุณหภูมิประมาณเกือบ40องศาวันนี้แดดร้อนมากเรามาดูมือฉายของมิกทวีชัยครับผมนะมาหุ่นไหวอะไรกับเขาก็ไม่รู้นะจันตรงนี้อะไรนี่จันตรงนี้เขาเล่นอะไรครับตรงนี้มวยโอ้นี่ครับเวทีมวยตรงนี้นะครับนี่ครับเตะรถเวทียังไม่มาครับผมทำที่ล้อมไว้ก่อนนะผมนะน่าจะเก็บบัตรนะวันนี้เก็บบัตรมาลงไงตรงที่ผมบอกเลยนี่ครับผมนี่ลูกพี่จันนะผมบิ๊กทวีชัยนะนี่ข้างเมื่อบอลได้เฮิมยูรถมาตั้งกำลังปรึกษากันนะผมเอารถลงมาตรงไหนจอมมันจะแซงมันถอยรถเลยได้นี่ครับผมนั่งอยู่ฝั่งนี้ฮะนั่งอยู่ฝั่งนี้ครับผมเดี๋ยวไปชมหนังกลางเพลงนะร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าเยอะแยะวันนี้ครับผมงานฝังลูกนิมิตนะวัดหัววัวนะจังหวัดบุรีรัมย์ภาพอาจจะสั่นนิดหน่อยครับผมเพราะว่าเก็บเงินซื้อไม้กันสั่นอยู่ครับผมนะรับรองนะปีนี้ได้ไม้กันสั่นแน่นอนอันนี้เป็นบิ๊กทวีชัยนะฝั่งนี้นี่ครับผมโจก็น่าจะเป็นโจ18เมตรนะครับผมโจ18เมตรใหญ่เหมือนเดิมครับผมใหญ่เหมือนเดิมเตะเปลี่ยนแปลงกันใส่ระบบพาวเวอร์ใหม่ครับผมเดี๋ยวพาไปชมนะเดี๋ยวพาชมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดครับผมบิ๊กทวีชัยนะนี่ครับผมนี่ใส่แบบนี้ครับผมเมื่อก่อนจะใส่ด้านล่างนะตอนนี้ใส่เป็นแท่นแล้วก็จะมีมิกอยู่ฝั่งนี้เรียกว่าเปลี่ยนแปลงนะเรื่อยๆครับผมบิ๊กทวีชัยโปรโมชั่นระบบเสียงก็ยังเป็นประดิษฐ์เจริญซาวครับผมเสียงประดิษฐ์เจริญซาวเปิดแท่นด้วยกันนะแล้วก็ด้านบนจะเป็นคิวซาวใช้ควบคุมเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมนะคิวซาวด้านบนระบบเครื่องปรุงใช้เป็นของ DPX นะเมื่อก่อนใช้สุทธิรักษ์นะวันเปลี่ยนมาใช้เป็น DPX รูปเสียงฮะจัดจ้านแน่นอนนุตาลินครับผมนะเดินไกลๆครับผมผู้ควบคุมทีมงานบิ๊กทวีชัย
อันนี้ก็เป็นคืนที่5ครับผมวันนี้นะอยู่วัดหูบัวจะเต็มเหมือนเดิมนะเดี๋ยววางระบบนะเครื่องปั่นไฟก็ไว้นะฝั่งนี้นะระบบ power เยอะมากครับผมนะยิ่งใหญ่สมคำล่ำลือครับผมหน่วยนี้เสียงกลางข้างละ12ตู้นะ24ดอกนะพลังเบสก็น่าจะเป็น24ตู้ครับผมดอก21นิ้วนะฮะตู้กระแทกข้างครับผมดังแน่นอนจอใหญ่ครับผมวันนี้อันนี้จะเป็นระบบไฟบีมนะครับผมอยู่ในหลังครับผมระบบไฟบีมเป็นบรรยากาศช่วงกลางวันนะครับผมนะได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากแฟนๆชาวหนังกลางเพลงครับผมหนังหน่วยไหนอยู่ตรงไหนครับผมได้ชมกันแน่นอนนะสำหรับช่องสมัยชาแนลครับมีฝนก็ขึ้นมาแล้วครับผมนี่ฮะนะคลิปนี้ขอเก็บบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะ